แต่งเสาประดับกรอบประตูที่ปราสาทพนมรุ้งเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกำหนดอายุของโบราณสถานจากร่องรอยงานศิลปกรรมที่หลงเหลืออยู่เสาประดับกรอบประตูที่มุขทางเข้าปราสาทประธานด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นศิลปะแบบนครวัดมีลักษณะเป็นเสาแปดเหลี่ยมประดับด้วยวงแหวน13วงโคนเสาทรงสี่เหลี่ยมจำหลักรูปฤาษีนั่งในท่าโยคาสนะประคองอัญชลีภายในซุ้มแต่ไม่มีสายโยคปัดรัดที่น่าสังเกตคือไม่ปรากฏการประดับลายใบไม้เหมือนฟันเลื่อยที่เป็นศิลปะแบบนครวัดจึงสันนิษฐานว่าเสาประดับกรอบประตูนี้ยังแกะสลักไม่เสร็จกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย